ไม่ไหวแค่นี้ละแต่แล้วเดี๋ยวเอวหักลูกโอ้ย3ตึกนะวันนี้เอาไป3จึกพอเดี๋ยววันหน้าเอาสัก2จึกนะเป็น5จึกรวมกันวันนี้แม่จะมาฟักยูเอ้ยไม่ใช่เลิฟยูโอ้ยพูดผิดแกงฟักเลิฟยูรักนี้เพื่อเธอไม่รู้แม่นี่ออกมั่วเนาะวันนี้แม่จะมาสอนวิธีแกงฟักกับไก่แกงฟักกับไก่แกงคั่วฟักไข่ไก่เอ้ยแกงคั่วไก่ใส่ฟักเออง่ายฝ่าเนาะแกงคั่วไก่ใส่ฟักแม่น่ะตำเครื่องแกงให้ดูหลายเทปแล้ววันนี้ขอตำคร่าวๆให้อีกเทปนะ okay. เดี๋ยวเราไปเน้นดูว่าเราใส่อะไรก่อนหลังยังไงอะไรเมื่อไรที่ไหนกับใครสบายใจจ้ะเจริญพรค่ะตะไคร้ผิวมะกรูดขมิ้นกระเทียมหอมแดงกะปิเกลือพริกแห้งน่ะไหนบอกไม่เยอะกระชายตอนนี้ฮิตมากเลยกระชายกระชายเนี่ยแกงคั่วไก่หนูจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ขึ้นว่าแกงคั่วมันต้องมีกระชายอันนี้แม่บอกให้เป็นเคล็ดลับความรู้เพราะตอนนี้เขาฮิตมันมากเลยกระชายเนี่ยแพงแพงโอ้เมื่อวานแม่ต้มกินปนกับขิงโอ้เข้าห้องน้ำไม่ได้ตายเพราะโควิดหรอกเข้าห้องน้ำหลายรอบเลยเราแย่หมดเลยได้ตรงนี้แล้วเครื่องแกงแล้วอย่าลืมนะมีกะปิด้วยวันนี้แม่จะมาแกงกับฟักอ่อนแม่จะสอนวิธีเลือกฟักอ่อนกับฟักแก่ต่างกันตรงไหนฟักอ่อนนี่เลยจะหนักๆผิวนวลๆอย่างนี้รูปไปไม่มีขน huh? ยังไงเนาะว้าวอันนี้ฟักแก่นี่นะมันจะนวลอย่างนี้ยิ่งแก่มากเท่าไหร่นวลมันยิ่งขึ้นมากเท่านั้นเปรียบเหมือนคนจริงๆนะธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างเนาะเด็กๆก็จะไม่มีขนพอแก่ๆขนก็จะมาเหมือนกันเลยนี่มันคือเรื่องจริงของธรรมชาตินี่รูปไปเถอะมันเด็กอะรูปไปเนื้อมันนี้เนียนแล้วมันก็หนักหนักมันหอมมันอะไรเนี่ยฟักอ่อนแก่ๆขนจะเยอะแล้วขนขาวด้วยนะยิ่งแก่มากนวลยิ่งเยอะขนยิ่งเยอะจริงๆฟักแก่มันจะเบาฟักอ่อนมันจะหนักวันนี้แม่แกงคั่วอันนี้แม่ต้องใช้ฟักอ่อนไม่ใช่ฟักยูนะนี่วัตถุดิบหลักคือฟักแล้วนะเครื่องแกงเรียบร้อยแล้วมาดูเครื่องปรุงเครื่องปรุงมี2อย่างเองไม่ยากอะไรเลยน้ำปลากับน้ำตาลมะพร้าวอันนี้คือเครื่องปรุงส่วนผสมไก่กะทิใบมะกรูดพริก3สีได้แล้วโขลกเครื่องแกงให้หนูดูก่อนอันนี้เลยเริ่มจากของแข็งเลยนะหนูใส่ข่าลงไปนั่งเยอะใส่ขาลงไปก่อนเนี่ยตำของแข็งก่อนตะไคร้ตะไคร้นี่มันหอมตรงหัวหนูจะเอาหัวมันทิ้งนะลูกโอ้ลูกน้องมันชอบเอาหัวตะไคร้แม่ทิ้งนะแม่โกรธไม่ได้นะหอมตรงนี้แหละถ้าเกิดเป็นเครื่องแกงน่ะหนูไม่ต้องเลาะบางมากเปลือกนอกเปลือกในเปลือกนุ่มอะไรน่ะใส่ไปได้หมดเลยนี่เอาสิ่งที่แข็งลงไปก่อนจำไว้นะนิ้วโป้งส่งไปได้นะมันแข็งผิวมะกรูดจ้าใส่ลงไปจ้าถ้าหนูจะเลือกมะกรูดที่มันหอมกลิ่นเยอะๆนะนี่เลยเอาที่มันนูนๆเยอะๆเนี่ยแหละตะปุ่มตะปำมันเยอะๆเนี่ยเวลาหนูไปเลือกซื้อหนูเอาแบบนี้เลยนะแล้วเวลาที่นั่นลงไปหนูก็เอากระตุ่มกระตุ่มกระปุ้มกระปุ้มมันเนี่ยใส่ลงไปนี่เนี่ยอย่างเงี้ยผิวมันอ่ะเออพูดง่ายๆเนี่ยผิวเอาผิวมันที่มันเป็นเนี้ยเยอะๆผิวเรียบๆไม่ดีหรอกนี่เห็นไหมแม่เลือกเก่งดูมะกรูดของแม่ถ้าผิวที่มันเรียบๆคล้ายมะนาวนะไม่ค่อยหอมหนูก็ตำในสิ่งที่มันแข็งลงไปก่อนนี่แล้วก็หยิบเกลือใส่ลงไปนี่นะใส่ลงไปเลยเหมือนที่แม่บอกอะเกลือมันสะกดทุกอย่างตำ3อย่างนี่แหลกแล้วหนูใส่ขมิ้นลงไปเลยจ้า okay. ขมิ้นมันช่วยประสานแผลในท้องขอบอกเลยว่าหนูต้องใส่ขมิ้นนะ1สีแกงก็จะสวยช่วยให้สีแกงสวยด้วยจากนั้นหนูใส่กระเทียมลงไปเลยโอ้ยขนฟักทิ่มแขนใส่กระเทียมลงไปเลยจ้ากระเทียมไทยนะลูกจากนั้นใส่พริกลงไปเลยจ้าหนูก็โขกส่วนผสมทั้งหมดที่เราใส่เนี่ยโขกให้ละเอียดนะมันเป็นแกงคั่วโขกให้ละเอียดนะมันไม่ใช่แกงเผ็ดถ้าหนูแกงเผ็ดเมื่อไหร่อ่ะหนูก็โขกหยาบแต่วันนี้แม่แกงคั่วแม่ก็เลยทำให้มันละเอียดแม่ขอเวลาตำสัก10นาทีนะลูกวันนี้แม่แก่แล้วตำนานไม่ได้เอ้ยตำเร็วไม่ได้ลูกเครื่องแกงไทยเนี่ยมันมีเสน่ห์เนาะหอมหอมหอมเอ้ยหอมดอกกระถินรวยระรินหอมกินแหวนนางอ
แม่ไม่ได้คุยนะเรื่องเครื่องแกงนะแม่ไม่แพ้ใครเลยโอ้โหสู้ตายอ่ะไม่ต้องห่วงเลยนี่จากนั้นใส่ลงไปเลยหอมแดงจ้าโอ้ยหอมอย่างนี้นะแม่ต้องใส่หอมแดงทีหลังเหมือนเดิมนะเพราะว่าหอมแดงมันมีน้ำเยอะเดี๋ยวมันจะแฉะแล้วมันจะกระเด็นเข้าตาจากนั้นที่เลยใส่กะปิแค่นี้นะดูนะอย่าขี้เหนียวอย่าใส่น้อยเกินไปแต่ก็อย่าใส่เยอะเกินไปถ้าใส่เยอะเกินไปก็เหม็นกะปิอีกเอาให้มันพอดีเนี่ยนะโอเคเสร็จแล้วเครื่องแกงของแม่นี่หอมขอบอกเลยว่าเน้นเครื่องแกงเนี่ยแม่สู้ตายอันนี้เครื่องแกงของแม่ถ้าขี้เกียจตำก็นะเดี๋ยวไปดูด้านล่างมีรายละเอียดสั่งแม่ได้จ้ะนิดนึง ขอนิดนึงนะรับรองอร่อยจ้ะไม่ธรรมดาหรอกเครื่องแกงแม่เพราะแม่เป็นทำอะไรไม่ธรรมดาอยู่แล้วต้องเลิศตำเครื่องแกงเสร็จแล้วบอกที่ซื้อเสร็จแล้วนะของแม่เดี๋ยวเรามาสนใจเรื่องฟักกันดีกว่านี่ดูแม่นะง่ายมากเลยแล้วหนูก็เปลือกออกอย่างนี้นี่ตัดให้เป็นท่อนสั้นๆนะเพราะเราไม่สามารถลากยาวได้ด้วยอายุเยอะแล้วนะเอาแค่นี้พอเอาสั้นๆอย่างนี้นะโอเคเอาผิวออกให้หมดนะลูกอย่าลืมนะเอาผิวขาวๆเอ้ยเขียวๆมันออกให้หมดผ่าเป็นสองซี่อย่างนี้นะนี่ตัดเป็นท่อนก่อนแล้วทำง่ายๆมากเลยหนูไม่ต้องหั่นอะไรให้มันพิถีพิถันมันเป็นเมนูชาวบ้านง่ายๆหนูก็ผ่าอย่างนี้นะแล้วหนูก็เอานี่เอาเม็ดมันออกหน่อยนี่ชิ้นประมาณนี้นี่ว้าวถ้าเกิดว่าไส้มันอ่อนบางคนเขาก็ใส่ไปทั้งไส้เลยนะเม็ดน่ะเขากินได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดมันแก่ก็ไม่เอานะลูกอันนี้มันเริ่มนิดนึงแล้วมันไม่อ่อนอ่อนมากก็ไม่อร่อยอีกแล้วโอ๊ยเรื่องเยอะเนาะวิธีหั่นฟักหั่นชิ้นอย่างนี้นะอย่าหั่นหนาไปนะเดี๋ยวมันจะสุกยากลูกนี่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วฟักเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุกยากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหั่นฟักเสร็จแล้วน่ะเราก็เอาไปต้มไว้กับห่างกะทิอันนี้คือเคล็ดลับนะหนูอย่าใส่ฟักทีหลังไก่ไม่ได้นะหนูต้องเอาฟักเนี่ยไปต้มกับห่างกะทิแล้วเดี๋ยวค่อยละลายเครื่องแกงใส่ไปนะล้างให้เรียบร้อยก่อนหลังจากล้างฟักแล้วแม่จะไปต้มกับห่างกะทิไว้นะอย่าต้มกับหัวกะทินะต้มกับหัวทิ้งไม่ได้เดี๋ยวแตกมันกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บแม่มีเรื่องเล่าก่อนที่จะทำให้กินจุ๊บจิ๊บวันก่อนเนี้ยแม่จะแกงฟักนี่แหละไปถวายหลวงพ่อขอบอกเลยไปด้วยความตั้งใจเลยใส่เป็นโตไปเลยนะมีหลายอย่างมากเลยไปถึงประตูวัดหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นไปเขาเขียนว่าเลื่อนแม่ก็เลยกลับวันนั้นหลวงพ่อไดเอทไปเลยอดจ้าอีกวันนึงไปหลวงพ่อต่อว่าเลยว่าเมื่อวานทำไมไม่มาก็บอกว่าอ้าวก็เห็นเขียนว่าเลื่อนวันนี้ไปเป็นไงไหมหลวงพ่อเล่นประตูอัตโนมัติเลยแตะปุ๊บเปิดปั๊บเข้าไปโลดแค่นี้แหละเล็กๆน้อยๆก่อนจะแกงจ้าอ่ะเดี๋ยวก่อนจะได้เทคนิคกันนะแม่อันนี้คือเทคนิคนะเอาเข้าสาระหน่อยวันๆแม่ไม่ค่อยมีสาระอันดับแรกต้องใช้ห่างกะทิก่อนละลายกับเครื่องแกงอันนี้สูตรของแม่เลยเครื่องแกงแม่นี่สุดยอดจริงๆอย่าลืมนะแม่บอกแล้วว่าให้เข้าไปนะตรงไหนรู้ใช่ไหมข้างใต้เดี๋ยวแม่จะขึ้นไว้ให้สั่งได้เลยนะนี่แล้วหนูก็ละลายเครื่องแกงกับห่างกะทินี่นะถ้าหนูใช้หัวกะทิฟักมันสุกยากมันจะทำให้แกงอันนั้นแตกมันเกินไปหนูละลายกับห่างกะทิก่อนจากนั้นใส่เครื่องแกงลงไปเลยเอ้ยพูดไปเรื่อยนี่นะหนูคนแล้วก็โยนให้เป็นเนื้อกันเนื้อเดียวกันอย่างนี้นะนี่ใส่เครื่องแกงลงไปจากนั้นใส่ฟักลงไปได้เลยไม่ต้องรอให้เดือดนะเพราะว่ามันไม่มีคาวฟักอ่ะโอเคหนูก็ต้มไปก่อนเลยเนี่ยใช้ไฟคือไม่ต้องแรงมากอะแต่ก็ไม่ต้องเบาต้องกลางก็ใช้ไฟน่ะเลยจะกลางขึ้นไปนิดนึงอะโอ้ยอะไรเนาะใช้กะทิธรรมดานี่แหละที่ห่างกะทิก่อนเลยนะเวลาเราคั้นหรือเราซื้อมามันจะมีส่วนหัวกับส่วนหางง่ายนิดเดียวหนูเอาส่วนหางละลายเครื่องแกงแล้วต้มไปกับฟักก่อนอย่างนี้นะในเครื่องแกงของแม่เนี่ยมันมีเกลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูอย่าเพิ่งใส่นะน้ำปลาอย่างนี้เลยอ่ะหนูรอไปสักพักนึงนะเนี่ยให้ฟักมันสุกก่อนหนูหั่นไปหั่นไก่หั่นอะไรก็แล้วแต่ตรงนู้นนะไปเก็บหม้อล้างเก็บคกล้างอะไรก็แล้วแต่ปิดฝามันแป๊บเดี๋ยวเรามารอฟักสุกกันช
วงที่รอฟักสุกแม่ก็มาเด็ดใบมะกรูดรอนะนี่ฟักของแม่นี่นะใกล้สุกแบบนี้แล้วนะสุกสัก 80% ลูกเดี๋ยวเวลาเราใส่ไก่ใส่อะไรลงไปแล้วมันก็จะพอดีใส่น้ำปลาลงไปเลยอย่าเพิ่งใส่น้ำตาลนะใส่น้ำปลาอย่างเดียวใส่น้ำปลาลงไปใส่ไก่ลงไปเดี๋ยวทุกอย่างมันจะสุกพอดีกันเมื่อกี้นี้แม่บอกแล้วว่าฟักสุกแค่80พอใส่ไก่ลงไปนะมันจะสุกพร้อมกับที่ไก่สุกเลยฟักหมูอะเห็นไหมแม่ยังไม่ใส่หัวกะทิหัวกะทิใส่ตอนไหนรอสักครู่แม่ขอบอกว่าห้ามใส่พร้อมกันเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแตกมันแล้วมันจะเลี่ยนนี่อันนี้คือเทคนิคเห็นไหมพอฟักเริ่มสุกแล้วทำไมแม่ถึงไม่ใส่น้ำตาลลงไปพร้อมน้ำปลานี่คืออีกเหตุผลหนึ่งถ้าเกิดความหวานขึ้นฟักไม่สุกทันทีเลยเห็นไหมหนูโชคดีจะตายมีคนมาบอกแม่เนี่ยไม่มีใครบอกหรอกนะแม่ก็ทำเองคิดเองลองผิดลองถูกคิดเอาความน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนทำกับข้าวอ่ะต้องคิดถึงความน่าจะเป็นให้ได้โอเคนี่ถ้าไก่ไม่ใช่ถ้าฟักมันสุกเนี่ยมันจะสีใสๆอย่างนี้เนื้อฟักมันจะใสอย่างนี้เห็นไหมนี่มันใส่แล้วมันนิ่มแล้วมันสุกแล้วหลังจากนั้นเวลาเนื้อฟักสุกแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปเลยใส่หัวกะทิไปหลังจากฟักสุกนะลูกหนูค่อยใส่หัวกะทินะอันนี้คือเทคนิคดีๆที่แม่มีมาบอกหนูต้องจำไว้เลยบางคนว่าอู้หนูแกงทำไมโอ้โหแตกมันหนูก็กะเอาน้ำมากน้อยหนูก็ดูปริมาณเอานะลูกใส่ใบมะกรูดลงไปแกงฟักอ่ะอย่าแกงน้ำข้นจนเกินไปมันจะคักเพราะว่าฟาร์มเป็นฟักอ่ะเวลามันเย็นแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันงวดลงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นเลนเป็นคักๆโอ้ยบานอกเนาะมันคักๆเห็นไหมทุกอย่างพอดีฟักเฟิร์กสุกพอดีกับไก่เลยหนูดูนี่ดูสีก็สวยเพราะเราใส่ขมิ้นมันมีเขียวมีเหลืองมีแดงมีส้มมีโอ้สารพัดสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยจ้าหอมนวลชวนให้คนขังใครสุดยอดจริงๆเลยขอบอกเลยพูดได้คำเดียวว่าสุดยอดไปจะเสกคาถาลงนะหน้าทองใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยรวยรวยดีกว่ารวยรวยรวยอย่างเดียวถึงเวลากินแล้วแม่อยากกินแย่แล้วโอ้โหทีมงานลีลาเหลือเกินตากล้องอ่ะจัดไอ้นั่นแต่งไอ้นี่อยู่ได้แม่อยากกินเอาหอมมากขนาดนี้โอ้โหสุดยอดนี่ดูนะแม่ละเมียดวางลงไปฟักนะกำลังดีเลยลูกไม่เละเกินไปไม่แข็งเกินไปนี่เลยโอ้โหคนเดียวกินหลายชิ้นทว่ากูไม่เอาแล้วเล่นอยู่นี่แหละอยากกินแย่แล้วนี่นะอาหารนี้เขาเรียกว่าอาหารตักบาตรอาหารทำบุญนะอย่างนี้นะก็มีผัดบวบนะมีไข่พะโล้นะแล้วก็มีของทอดอีกสักอย่างนะสุดยอดปลาเค็มเนาะปลาจวดเนาะเอาอย่างเนี้ยจะกินแล้วนะโอ้ฟักร้อนโอ้ร้อนร้อนร้อนฟักร้อนแม่ลางานก่อนนะแม่ฟักร้อนอะไรฟักร้อนไม่ใช่ฟักร้อนเรียบร้อยแล้วแม่บอกรสชาติให้รสชาติอันนี้เค็มต้องมาก่อนถ้าแกงเค็มมาตามด้วยหวานหอมเครื่องแกงแม่มากเลยความนุ่มของฟักความพอดีของไก่ความที่ว่าฟักอ่ะมันได้มันกลุ่นของกะทิอยู่แล้วอ่ะมันนุ่มมากเลยขอบอกเลยมันไม่ได้เละมันนุ่มอันนี้คือเทคนิคดีๆวันนี้ที่แม่ให้หนูเนี่ยหนูลองไปทำตามดูนะโอเคเหมือนที่แม่บอกหนูแค่ตั้งใจดู
แล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้แม่นะ เป็นกำลังใจให้แม่เดี๋ยวแม่หาอะไรอะไรมาทำให้หนูดูทุกวันอ่ะแม่บ้ายอเนาะบายบายแม่ไปก่อนนะแม่จะเอาอันนี้ไปฟักยู่เฮ้ยไปเลิฟยู่แซ่บเวอร์เบอร์ตองจริงแซ่บเวอร์เบอร์ตองเมนูนี้เอาไปเลย15คะแนนเลยคะแนนเต็ม10ไปแล้วนะโอ๊ยหอมมันอะไรเลยหอมมันหอมเกลียวเลยไปละไปรูดละอร่อยอร่อยอ่ะวางต่อกินนิดนึงนะพอกินต่อโอ๊ยเขาให้พักแล้วไม่พักอุ๊ยไม่ได้แล้วช้อนกลางงั้นเอาซ่อมก็แล้วกันแม่ขอกินไก่เมื่อกี้นี่ชิมไก่ไปชิ้นเดียวตัวอร่อยขอบอกเลยว่ามันใช่เลยอ่ะมันเป็นอาหารอย่างนี้เลยอ่ะอาหารที่ว่าบางคนไม่รู้เอาฟักไปทำอะไรส่วนใหญ่ก็เอาไปแกงจืดเนาะเอาไปผัดกับไข่ก็ได้นะมาแกงอย่างนี้อร่อยใหญ่ไม่ให้เป็นหรอกเหมือนที่บอกมีประจวดหน่อยนะสุดยอดอ่ะ